ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพ่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าเจ้ามืดของวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือน4เหนือแฮม4ค่ำเดือน4เหนือแฮม4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์21มกราคม2565เวลาตอนนี้ตี3กับ12นาที3นาฬิกา12นาทีต้อนรับญาติโยมเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่วันแห่งความสดชื่นแจ่มใสวันที่ญาติโยมจะได้มีกำลังกายกำลังใจในการที่จะฟันฝ่าต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่จะมีจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วคือตะวาก็กลายเป็นอดีตและณเวลานี้ก็คือปัจจุบันส่วนที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนั้นเป็นอนาคตถึง3อย่างนี้เฮาทั้งหลายก็ควรที่จะพิจารณาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นักที่สุดเรื่องราวที่เป็นอดีตผ่านมาเป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายแก้ไขบ่ได้ก็ปล่อยให้ผ่านไปเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นการเรียนรู้เพื่อจะให้เฮาได้อยู่กับปัจจุบันส่วนอนาคตนั้นคือวันพุธก็เป็นสิ่งที่ยังมาบ่ถึงเฮาทั้งหลายก็บ่ควรที่จะกังวลอันใดวันนี้เป็นวันศุกร์ตามปกติแล้วก็ญาติโยมจะได้ฟังรายการสัพเพเหระปกิณกะใกล้แจ้งเสียงธรรมแสงทองซึ่งเจ้าของรายการตามเวลาก็คือท่านชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองเปิ่นรับผิดชอบในวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์แต่ว่าวันนี้คืนที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ตลอดทั้งวันท่านไปช่วยงานพระราชทานเพลิงศพในวัดในอำเภอเวียงหนองล่อง
ก็อาตมาภาพก็มาดำเนินรายการแทนประคับประคองเวลาบ่คือศรัทธาญาติโยมได้ง่อมได้เหงาก็เปลี่ยนกันไปอย่างนี้ญาติโยมวันใดที่ท่านติดธุระอาตมาก็แทนวันใดที่อาตมามีธุระก็นิมนต์ท่านได้แทนในช่วงเจ้าอย่างนี้ก็เกิดว่ามาเจ้าอย่างนี้นี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมเนาะญาติโยมทั้งหลายญาติโยมก็ตึงได้ทำงานทำการอะหยังเพราะว่ามันเจ้าอยู่นอนฟังบางท่านก็นอนไปก็รับไปก็มีชั่วโมงแรกนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมธรรมะในการปฏิบัติแล้วก็ชั่วโมงที่สองก็จะเล่าเรื่องชาดกญาติโยมทั้งหลายได้ฟังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วช่วงที่สามตีห้าปลายสักน้อยอาตมาจะเข้ารายการประมาณตีห้าแล้วก็ตีห้าสามนาทีประมาณนี้ก็จะได้นิมนต์ท่านสมชาติชาตะปัญโยที่เปิ่นเดินไปจากลำปางแล้วก็เดินไปเมืองฝางวันนี้ก็น่าจะถึงอัตวานี่อยู่ปัจจาแม่ศูนย์คืนนี้เพิ่นนอนที่ปัจจาแม่ศูนย์แม่เจ้านี่ก็แจ้งดีงาม6 โมง 6 โมงไปก็คงจะเริ่มเดินเข้าไปจากที่บ้านแม่ศูนย์นั้นไปที่วัดพระบาทอุดมก็คงบ่ไกลละนะอย่างใดนั้นก็กำเดียวตีห้าสาวนาทีก็ฟังเปิ้นอู้เปิ้นจ่าแถมกำเนาะเมื่อมาปะกันแล้วบังเฮอได้ขาดแค่วเสียเวลาเจิญพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจไหว้พระแล้วก็หับปอนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนพร้อมแล้วเชิญทุกท่านได้ไหว้พระอย่างตั้งอกตั้งใจไหว้พระพร้อมกันท่านใดที่นอนก็นอนก็ได้เอาจิตนั่นคิดสมมุติปากเขาก็ว่าด้วยมาเป็นอย่างมาจำเป็นต้องลุกมาก็ได้นอนเอาได้เอาความสะดวกไปพระเหตุก่อนเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับหนึ่งกับสองกับสามกับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเนอกับนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กับพระเรียบร้อยก้อยขยับขยายนั่งตามสบายนั่งตามใจเอาความสะดวกสบายของท่านทั้งหลายว่าต่อไปก็เชิญศรัทธาญาติโยมได้หับปอนเฮียก่อนสัพ
ปีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาตานะสีเลสะนิจจังวุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วได้ไหวพระแล้วก็หับปอนเป็นที่สบายอกสบายใจหม่อนอกหม่อนใจดีแล้วต่อไปนี้ก็ฮือท่านทั้งหลายตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไปตัวก็ได้เมื่อเฮามีความตั้งใจบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาเพิ่นก็จะได้มาอนุโมทนากับเฮาแล้วเฮาทั้งหลายก็มาฟังธรรมพร้อมเดียวกันกับบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นที่เปิ่นมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเองก็เปรียบเหมือนดังเทวดาพระเฮาทั้งหลายเกิดมาเฮาก็ได้ปะได้พบพระพุทธศาสนาเฮาได้มาฟังธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาเทวบุตรเทวดาที่เปิ้นมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเปิ้นก็จะได้มาประคับประคองรักษาพระพุทธศาสนารักษาผู้ประพฤติปฏิบัติการมาของเทวดานี่ญาติโยมเปิ้นมาด้วยวิธีไหนแล้วก็เป็นเทวดาอย่างใดศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายบ่สามารถที่จะหันด้วยตานะเทวดาที่เขาหันด้วยตานั้นเป็นเทวดาโดยสมมุติเทวดาโดยสมมุตินั่นก็คือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะเปิ้นเป็นเทวดาโดยสมมุติอุบัติเทพก็คือเทวดาโดยอุบัติเกิดขึ้นโดยบุญญาธิการของผู้มีบุญยังหมู่บรรดาเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่เป็นอยู่ในสวรรค์นับตั้งแต่จันดาวดึงยามาตุสิตนิมันนรดีปรนิมิตสวัตตีผู้ที่เป็นอุบัติเทพนี่แล้วก็ที่ได้ไปเกิดเป็นเทวดานี่ก็โดยอำนาจของบุญญาฤทธิ์หรือว่าบุญญาธิการที่ได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์บ่ว่าจะเป็นการเฮือดานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็ว่าทำสิ่งใดที่เป็นสาระประโยชน์ที่ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็นบุญญาบารมีที่มาสนับสนุนประคับประคองสนองใจเฮ้อได้ไปอุบัติในสวรรค์จันดาวดึงจันยามาจันดุสิตสูงสูงขึ้นไปโดยลำดับแต่ว่าเฮาทั้งหลายนี่บ่หันด้วยตานะแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์เปิ้นทรงรับรองไว้อาตมาบ่ได้กล่าวเองอย่างที่เฮาได้ยินก็ดีที่เฮาสวดบทธรรมจักรปวัตนสูตรในคำว่าตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวาอันนี้ญาติโยมอันนี้เป็นสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าเปิ้นแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5
ัวนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันแสดงว่าพระองค์ปนก็รับรองในเรื่องสุคติสวรรค์ว่ามีคนอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยไปแต้แล้วก็ถึงแต้นะผู้ที่จะไปสู่สุคติสวรรค์ได้จะไปด้วยอะไรอย่างก็ไปด้วยอำนาจแห่งบุญญาธิการอย่าจะมาไปเอาเสียงไปถึงญาติโยมก็ด้วยอำนาจของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุโดยอินเทอร์เน็ตโดยเครื่องส่งโดยระบบอันนี้ไปอย่างนี้ก็เป็นของมหันตัวเหมือนกันนะญาติโยมขอฟังอาตมานี่ก็คือไปตั้งอากาศไปตามอากาศเสียงไปโผล่ในวิทยุแล้วก็อยู่ในหูศรัทธาเนี่ยแต่ว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยพุทธองค์รับรองในเรื่องของสุคติสวรรค์ว่าผู้ที่จะไปได้นั้นต้องมีบุญญาธิการอย่างเฮาทั้งหลายจะไปที่หั่นที่นี่เฮาก็อาศัยพาหนะบ่ว่าจะเป็นรถถีบรถเครื่องรถยนต์จะไปทางใดจะจ้าจะวยก็ขึ้นอยู่กับพาหนะที่เฮาใช้หรือบ่อ่านก็เตียวไปก็จ้าน้อยแต่ถึงถามว่ามันถึงก็ถึงแต่มันจ้าน้อยนะบางทีรถเนาะไปตามรถนี่ถามว่าถึงก็ถามว่าวยกับวยบางทีอาจจะบ่ถึงวยแต่มีถึงแล้วก็บ่ถึงนี่ญาติโยมทั้งหลายไปด้วยพาหนะโดยมนุษย์เท่านี้แต่ว่าหมู่บรรดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยเปิ้นไปสู่สุคติโดยอำนาจบุญญาธิการได้แก่การฮึดดันรักษาศีลเต้าที่ตัวเองจะทำได้เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของในโลกสวรรค์นี่เปิ้นว่าอุดมสมบูรณ์คือบ่มีความอดอยากบ่มีความทุกข์ยากการได้เสวยสุขสมบัติอยู่เป็นเวลาที่มื้นหยานยาวนานนี่ก็อยู่โดยอำนาจของบุญญาธิการของเทวดาแต่ละท่านแต่ละองค์ที่เปิ้นทำไว้แล้วก็ในสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นเนี่ยเป็นไปตามฐานะของแต่ละชั้นจะสุขน้อยหรือว่านักก็ขึ้นอยู่กับอำนาจบุญของแต่ละคนที่ทำไว้ในตอนที่เป็นมนุษย์ห้องว่าเทพในสวงสวรรค์ส่วนเทวดาที่เขาหันเป็นตัวเตียวดินบ่ต้องใส่ชุดอย่างลิเกนี่บ่ต้องหายตัวได้บ่ต้องเหาะได้ที่เขาหันได้จับต้องได้นั่นคือมนุษย์เทโวคือมนุษย์เฮานี่ถ้าจะเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีเทวธรรมคือธรรมะของเทวดาธรรมะของเทวดาก็ได้แก่หิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปตัวนี้เป็นเทวธรรมคือเป็นธรรมของเทวดาซึ่งเฮาทั้งหลายที่เฮาห่มวัดห่มบ้าเฮาก็เป็นเทวดากันทุกวันเฮามีความละอายต่อบาปเฮามีความเกรงกลัวต่อบาปต่ออกุศลเฮาบ่ไปทําอันหยังที่บ่ดีนี่ก็เป็นเทวดาไปได้วันนึงอันนี้ห้องว่าเทวดาในมนุษย์ที่เฮารักษากันอยู่เป็นประจําเมื่อเฮามีเทวธรรมนะสองข้อนี้ประจำอุบัติเทพ
ปิ้นก็ยินดีปรีดาปราโมทกับหมู่เฮาทั้งหลายที่มีคุณธรรมเปิ้นถึงอนุโมทนาแล้วก็รักษาหมู่ที่เป็นเทวดาด้วยกันเทวดาสองจำพวกนี้ต่างก็รักษาซึ่งกันและกันคือท่านต้องมาอนุโมทนาสาธุการกับการปฏิบัติธรรมของตัวศรัทธาตัวเก่าเฮาด้วยอย่างที่เฮาทั้งหลายกำลังฟังธรรมะเฮาทั้งหลายกำลังนั่งฟังเทศนอนฟังไหว้พระเปิ่นไหว้ตัวไหว้ตัวนี่เฮากำลังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเฮาทั้งหลายเป็นผู้มีหิริธรรมคือความละอายในบาปโอตัปปะธรรมคือความเก่งกลัวในบาปเขาถึงได้มาปฏิบัตินำเอาธรรมะสองข้อนี้เป็นเครื่องประดับของตัวเขาทุกลมหายใจนะทุกลมหายใจเข้าออกด้วยนะที่เขามีชีวิตอยู่นี่เขาก็พยายามรักษากายวาจาใจของเขาบ่เฮือผิดเพี้ยนนอกจากทำสองอย่างนี้เฮาห้องว่าเฮาละอายต่อบาปอยู่เสมอกายของเฮาก็บ่ไปทำชั่วอันยังวาจาของเฮาก็บ่อู้กล่าวร้ายใจของเฮาก็บ่คิดชั่วคิดแต่ดีอันนี้ก็ห้องว่ากายสุจริตมโนสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายวาจาใจคือความบริสุทธิ์พร้อมไปในองค์สามเมื่อเฮารักษาตัวเองให้อยู่ในคุณธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วเฮาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหิริคือมีความละอายต่อความชั่วพร้อมที่จะเก่งกลัวนะว่าตัวเองจะไปทำบาปมันจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองรักษาตัวเก่าห้องว่ามีความกลัวอยู่เสมอในเรื่องบาปเป็นลักษณะของโอตัปปะคือความเก่งกลัวเขาจะบ่ล่วงละเมิดในศีลของตัวเองเมื่อเขารักษากายวาจาใจก็พร้อมโดยองค์สามนี้ก็จัดเป็นเทวธรรมห้องว่าเฮาอยู่ในธรรมของเทวดาอยู่ในความเป็นเทวดาเทวดาที่ตาเฮาหันแล้วก็เทวดาที่ตาเฮาบ่หันเป็นเทวดาที่ออกจากร่างมนุษย์อันนี้เพิ่นเป็นโลกของวิญญาณที่เหนือกว่าโลกของเฮาแท้เป็นโลกที่เสวยคุณสมบัติคุณธรรมที่ส่งผลเฮ้อไปสู่สุคติสวงสวรรค์เป็นเทวดาที่บ่มีร่างก็เขาก็จะมีร่างก็คงจะเป็นร่างทิพย์ถึงเขาจะมีกายก็คงจะเป็นกายทิพย์กายทิพย์หรือว่าร่างทิพย์นี่อาจจะแสดงขึ้นชั่วขณะหนึ่งเฮาได้หันเป็นครั้งคราวนี่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นถึงว่าเวลาเฮาใครหันเฮาต้องมืนตาใครหันนั่นหันนี่ถ้าเฮาบ่มืนตาเฮาก็บ่หันแต่ถ้าเฮาใครหันคุณธรรมความดีใครหันเทวดานี่คือเฮารับตาได้หันอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์เพิ่นว่าอย่างนี้นะการที่เฮาใคร่หันเทวดานี่คือเฮาทั้งหลายพอไปที่ใจของเฮาเองคือเฮาเพ่งพอจ้องเข้าไปพร้อมไปด้วยกรรมที่เฮานึกพุทโธส่งกรรมว่าพุทโธเข้าไปในใจเมื่อเฮาเพ่งพอจ้องเข้าไปใจของเฮานั่นก็
บ่มีการไปบ่มีการเดินของจิตละก็นั่นเพื่อก็จะรวมตัวมาที่จุดรวมของพุทธะนั่นคือความนิ่งความนิ่งคือความสงบมีความมั่นห้องว่าสงบอยู่ด้วยกันศรัทธาญาติโยมนะมีความมั่นมีความสงบนะเพ่งออกไปเพ่งเข้าเพ่งออกทุกลมหายใจใจของเฮานั่นนี่บ่มีการไปแล้วก็บ่มีการมาจิตก็จะรวมกันนะเป็นความนิ่งความนิ่งคือความสงบมีความมั่นนะห้องว่าสงบอยู่ด้วยการมั่นสงบตั้งมั่นแล้วก็สงบได้เมินเมื่อสงบได้เมินห้องว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นใจของเฮาเมื่อตั้งมั่นแล้วก็คือใจที่อยู่ในความสงบใจของเฮาอยู่ด้วยความสงบแล้วก็มีความมั่นคง เดี๋ยวกันเด้อดื่มน้ำก่อน ใจเย็นเย็นเวลามีปะเลอะปะเตอดื่มน้ำก่อนอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะจิบน้ำอุ่นตัวก็บ่ป้อหนาวเท่าใดเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอ้าวมาอู่ต่ออู่ต่อถึงที่ว่าใจของเฮาบ่มีการไปบ่มีการมาแล้วเพิ่นก็จะรวมกันเข้าไปในจุดของความเป็นพุทธะ นั่นคือความนิ่งความนิ่งคือความสงบนะสงบได้มนเมื่อสงบได้มนห้องว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นใจของเฮามั่นอยู่ในความสงบใจของเฮาสงบอยู่ด้วยความมั่นก็เลยห้องว่าสมาธิเมื่อจิตของเฮาเป็นสมาธิบ่มีการวันไหวบ่สะทกสะเทือนแล้วก็อยู่ด้วยการด้วยความสงบนะด้วยพุทโธแล้วก็อยู่ด้วยกันปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเปิ้นก็จะเกิดพลังขึ้นมาในตัวเป็นความเป่งแจ้งสว่างเมื่อจิตเกิดความเป่งแจ้งสว่างจิตก็จะมีหูมีตาเมื่อจิตมีหูมีตาก็ได้หันกำนั้นหันเทวดาใครหันก็รับตานี่นะรับอย่างเดียวบ่ได้นะต้องปฏิบัติตัวเมื่อจิตเฮามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิบรรดาเทวดาทั้งหลายเปิ้นก็จะมาอนุโมทนาเปิ้นหันว่าเฮามีบุญญาธิการเฮามีคุณธรรมเมื่อเขามาเฮาก็จะหันละมาลักษณะไหนแต่งตัวอย่างใดมีสดาตัวก่อมีเครื่องแต่งตัวอันวิจิตรพิสดารอย่างใดห้องว่าโอ้ผิดแผกแตกต่างจากความเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์เฮานี้นักก็มาปรากฏในต่างจิตเฮือฮู้หันในต่างจิตนะเมื่อเฮาหันอย่างอันเฮาก็เกิดความปีติคือความพอใจนะเขามาเฮือหันเมื่อมาก็ต้องรักษาไว้ส่วนที่บ่ดีนะเปิ้นก็จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ประคับประคองเฮาเกิดความดีโดยเมื่อเฮาหันของดีเฮาก็จะต้องดีใจ
แล้วเขาก็จะต้องทำอย่างที่มันดีต่อไปการทำความดีนี่ต้องทำให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆดีตึงนอกดีตึงในดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเทวดามาช่วยเขานี่อันนี้ห้องว่าเทวดารักษาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนในบทปอนก็มีภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวดาเนี่ยๆๆมีตัดเนี่ยขอเหล่าเทวดาจงมารักษาตัวท่านทั้งหลายเทวดาท่านมารักษาในลักษณะนั้นก็คือในส่วนลึกนะที่เฮาหันกันในทางจิตเนี่ยส่วนที่บาหันนะส่วนที่เฮาบาหันถ้าเฮามีศีลมีธรรมเทวดาก็ย่อมรักษาเพราะว่าเทวดาผู้มีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปอยู่ที่สถานที่แล้วก็แผ่รัศมีเป่งแจ้งพระอนนท์ก็ทูลถามว่าอันนี้คืออะไรอย่างพุทธองค์ก็ได้บอกว่าอันนี้คือหมู่เทวดาเปิ่นป้ากันมารักษาแล้วก็นำความสว่างสวยมาสู่ที่นี้ตามนุษย์คือตาเนื้อนี่ก็บ่สามารถที่จะหันได้แม้แต่อริยสงฆ์สาวกผู้สำเร็จแล้วมีคุณธรรมแล้วมูเทวดาก็ไปรักษาคุ้มครองให้มีความปลอดภัยปราศจากอุปทวันตรายสำหรับเทวดานั่นก็บ่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรอย่างแต่เป็นบุญที่ได้เป็นเทวดาเปิ้นก็มาอนุโมทนาผู้ที่ได้บรรลุธรรมอันสูงกว่าแล้วก็ได้มาเป็นเปื้อนอนุโมทนารักษาผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะเพื่อความเป็นบุญของท่านเทวดานั้นเปิ้นก็จะได้บุญไปตัวห้องว่าเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีในตัวท่านตัวเองญาติโยมทั้งหลายหมู่เทวดาเปิ้นมารักษาบางทีก็พอบาหันเพราะใจของเฮามืดบอดก็เลยบาหันอะไรอย่างเมื่อใจของเฮาสงบลงมาน้อยอาจจะหันแต่ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาต้องมาดูเฮาอยากฮู้เฮาต้องมาอีเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครฮู้บ่ใครฮู้ก็มาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพุทธองค์ทรงตรัสนะศรัทธาญาติโยมพระองค์ก็เลยเอหิปัสสิโกยะนะมาพอของเตบ่เคยหันเป็นของแปลกของในตัวนี่มันเป็นของที่แปลกนะเฮาบ่เกิดว่าจะมีก็มีขึ้นเกิดขึ้นได้เป็นไปได้เฮาต้องมาพอติโอปนะนิโกคือการน้อมเข้ามาใส่ตัวมันรวมกันสิ่งทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันรวมกันก็จะปรากฏของที่แปลกประหลาดนั้นจะปรากฏขึ้นรวมกันเป็นพลังเทวดาพญาอินพญาพรหมพญาโยมยักษ์เปรตอสุรกายก็จะมาหันแล้วก็แปลกประหลาดใจเพราะเขาก็บ่เคยได้หันมาก่อนเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะต่อไปนี่ก็พอเวลาแล้วก็พอดีแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมอาตมาก็เมื่อ2โมงไปแล้วนะขวดกับคอมกับอินเทอร์เน็ตนี่นี่ก็ขอเข้ารายการเฮียชั่วโมงก่อนเนาะแล้วชั่วโมงที่2นี่ก็เดี๋ยวจะเปิดเทปธรรมะเราไว้ตี5ก็
ก้อยมาอู้มาจ่าถ้าบัดดันเล่าก็ติดไว้ก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะฟังไรนี่ไปไหนเตือนเนาะญาติโยมทั้งหลายอยู่เป็นกู้กันไปก่อนแล้วกำเดียวสักใกล้ตีสี่มาอาตมาก็จะได้มาเข้ารายการแถมกรรมเนาะก็เดี๋ยวจะพออุปกรณ์บางชิ้นบางอันแต่กี้มันก็เสียไปลุเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาละเปลี่ยนกันอู้กันจ้า 3:45 ญาติโยมที่ติดตามเข้ามาทางระบบ Facebook ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเนอะเจ้าอย่างใดก็มีคนเข้ามาฟังธรรมะมีคนได้มาเพื่อกำลังใจอยู่ก็ขอบคุณหลายท่านเนาะหลายผู้หลายท่านเอาฮับเป็นเบอร์โทรเห็นก่อนแล้วกันเดียว4โมงถึง5โมงนี่ก็ขออนุญาตได้พักแค่ชั่วโมงไม่ใช่พักอย่างอื่นก็มีธรรมะเฮ้อฟังอยู่แต่เฉพาะเสียงอาตมาบ่ได้เนาะเพราะกันเดียวจะต้องไปลุยตี5บุญแถมถ้าจะเมาลวด3ชั่วโมงนี่โอ้บ่ใครไหวนะตั้งแต่ตี3ตี5นะ3โมงถึง4 4ถึง5แล้วก็ไปจัด5ถึง6พุ่นแถมอ่ะเจริญปอนเอาไว้ฟ้าเจ้าเอาแม่น้อยกัดนัดเอาเอาขอก้อนกล่องเหมือนเดิมเลยจ้าจัดสรรอธิบายขอโมทนามหาสมชาติที่ใดอุบาทุดงก็เป็นนาทีของภิกษุสงฆ์ที่ออกทุดงสละออกใจเวลาสองเดินก็คอยปั๊มปิงไปถ้าคำตีไหนฟักกุฏิหันพี่น้องสะท้าถ้าหากว่ากันใส่บาตรคือฉันตลอดกะตั้งเก่าขอหือปลอดภัยไปทุกอย่างเก่ากูตะลังเวทเจ้าปลอดภัยพี่ไหนมีเตอพี่น้องตั้งหลายถ้าปะตีไหนสาถูกเนอเจ้าว่าได้เลไลเงินเข่ากระเป๋าทุนศึกษาเจ้าเนินนายเป็นทุนศึกษาเนนหน่อยตั้งหลายเห็นกันไปบ่มีเงินเจ้าบ่มีเงินเจ้าคำย่องวันละก้าวนะเจ้าคำว่าอีกาของท่านนะเจ้าภาษาไทยว่าดีแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของท่านนะเจ้าไว้อ้าวชาตูอีกาเห็นไหมไม่ได้อู้เมินแล้วก็อู้จนคุ้นหูญาติโยมก็มันก็มีคนเอาไปเฮียนอยู่เหมือนกันบัดสงวนลิขสิทธิ์นะไปจะไปอู้ต่อก็อู้ไปได้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปเจริญปอนกลับไปสาครับตะวันปอนน้อยบุญปันมโนคอนโอ้เทวดากำลังจะเข้ามีมาแล้วนะพุทธปยาเออมันยังได้พุทธยังได้หลังๆมนุษย์หัวต่อครับอ๋อเออโอ้ติดตามฟังแล้วก็กูอยู่เนิ่มนะกูมีให้ฟังเลยเหนียวแน่นอยู่ก็เดี๋ยว4โมงถึง5โมงนี่จะเป็นเทพธรรมะเห็นหน่อยแล้วก็5โมงก็ค่อยมาปะกันวันนี้ก็อยู่ด้วยกันยาวอ่ะนะอาตมากับเกะกันแปลงก็เมื่อ2โมงแล้วอ่ะกลัวบ่มีเสียงนั่นน่ะพอดีอันสายมันมีปัญหาลด2เตื้อ3เตื้อได้ฝนตกนะฝนตกรุนแรงพอสมควรเจริญปอนกราบขอสาธุอาจารย์อ้าวสมณเณรลักเนาะเน้นหลักปัญญาโยนั้นฮะตกมาได้ตะกี้นี่กะตกครับตั้งแต่ที่3เกิงโอ้ที่3เกิงประเด็นนํามาอยู่เตือนแล้วก็มีฟ้าห้องไกลๆด้วยโอ้ดีกะครับผมครับครับไว้ตาตกมาน่ะดีครับเจริญปอน
พระอาจารย์ทำมาครบปุ๊บอ้าวโทษจากตั้งใดพันธิมประเด็ดนะเจ้าอ๋อแม่พิมประเด็ดเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะฟังตลอดอนุโมทนาเนอเจ้าวันสาเจ้าแม่พิมประเด็ดเจริญพรนมัสการค่ะท่านพระครูกับโดยน้อยพระธรรมน้องแห่งโดยน้อยรักษาสุขภาพนั่นแหละโอ้เสียงก็นั่นจะว่ายาวลวดเนอกับกระเดียวบ่ไหวมันพูดก็จะยุ่งธรรมะนี่นะรักษาสุขภาพยินดีเนอตลอดนะจ๊ะสาธุโดยน้อยอ้าวเจริญพรแม่ครูราวันมาสักการเจ้าท่านพระครูแม่ครูราวันเมืองจิเป็นเรียนดูท่านพระครูเนาะเสียงก็แหบเองเนาะเสียงแหบตะวานี่ตะวานี่ใจเสียงโอ้ตะวานี่สวดโดยพระสงฆ์วันโอ้สวดเสียงดังตะวานี่ใจเสียงอยู่หั่นคงแหบเคยแพ้ก่อนที่อันคนฟังก็ได้บุญเนาะบุญด้วยกันได้บุญด้วยกันยินดีเนอะตะวาที่อันวัดม่อนฤาษีเป็นงานใจเสียงเหมือนกันเมื่อเจ้านี้ก็เลยฟังแล้วก็ชาติอาจจะฟังเพี้ยนเพี้ยนหน่อยจะเริญปอนได้บ่จะเมื่อยจะหยังนะบ่เมื่อยบ่ยังสักยังจะเริญปอนโทษจากที่ไหนโอ้แจ้งมือคือเอ็มของปอส่งอ๋อพัดสีสีจ้าแต่ว่านี่มันได้ยินเนาะแต่ว่านี่อินเทอร์เน็ตลุดไปจ้าเพิ่มช่องแอบไปหน่อยช่องไหนก็ได้จ้าอันนี้มาแล้วฝนตกจมตรงจ้าโอ้ยังล่ะกะฝนฝนหยุดล่ะกะจ้าขอบคุณจ้าโอ้ยไปเมาเปิดวิทยุดังเจริญพรว้าวจ้าจ้าโทษจากที่ไหนเทพเสด็จทางไปโอ้ลูกเจ้าเหมือนกันแต่เทพเสด็จปุ่นโอ้ดเทพเสด็จด้วยสะเก็ดหน่อยเนาะฟังชัดแจ๋วดีเนาะอนุโมทนาเทพเสด็จโดยสะเก็ดปุณะเอาข้างแถม7-8นาทีกำเดียวอันช่วง16:00 ถึง 17:00 นี่ฟังหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเทศเรื่องนรกสวรรค์อยู่ที่ใจนะก็เดี๋ยวฟังปุณะอาตมาจะขออนุญาตแก้ไขนี่น้อยระบบจะเริญปอนไม่มีสายเจ้าท่านพระครูเจ้าอ้าวแม่จันติปแม่จันติปเกตกะลำฟังแค่การลูกทองของอะไรเออติดตามตลอดเนาะเจ้าอืมโมทนาเนอเจ้าว่าสายเกตกะลำเกตกะลำหลวงพ่อเพิ่งกับฟังทุกวันนะหลวงพ่อสันติเจติยากรเพิ่นไปนอนเข้ากำตัวปุ้นหรอโอ้สถานที่จับเหมาะเวินวันน่ะเจริญปอนเอาว่าจ้าเอาป่อบุญมีป่อบุญมีฝนลงนักอ่ะโอ้ฝนลงที่นิ่มหูหรอเดี๋ยวนี้ตกอยู่กะเม็ดลบไว้หงว่าหนูโอ้โดยรอนี่มันมีสักเม็ดหรอโอ้เล็กน้อยเป็นเรื่องอ่ะใกล้กันแท้ๆโมทนาเนอเต็มหัวตกตะคืนให้หมู่ก็ตกอยู่กะตกจะหนักเลยน่ะ0998366322โอ้บ่ได้อู้คนเดียวลุนี่ถ้าวางสายดักปิ้งก็ได้สิได้ได้เปิดเทปคนเน้นหนาเหมือนกันล้อเนี่ยเจริญปอนครับไม่สานั่นพระครูเอา
ตะกี้บุญมีบัดเดมาบุญตันเนาะหวังอยู่ตลอดนะท่านทั้งบุญธรรมมาเตื้อตอนแรกๆท่านออกตอนแรกๆเสียงเพี้ยนไปหน่อยเสียงเพี้ยนเริ่มเดือนนี้เดือนนี้ดีแล้วเนาะเดือนนี้ดีแล้วเออสถานีไหนฮะครับปังสถานีไหนเออสถานีอ้าวเป็นยังอ่ะสวัสดีเจริญพรขอสักครั้งครับโอ้ฟ้าห้องเฮ้ยเอาเลยจากครับดาวฮะฟ้าฝนไม่ตกครับเชียงดาวฝนไม่ตกอันนี้ฟ้าร้องแล้วนี่โอ้ฟ้าห้องมาเจ้าเสียงร้องครับเดี๋ยวนี้ฟ้าห้องรุ่งรุ่งทำมาเน้นสมอะไรสมสมชาติเหรออ่าท่านเดินวัดผมอ้อนกะได้ป้ากันก่อนได้เจอกันไหมครับอะไรครับได้เจอกันไหมเจอครับผมไปหาผมวิทยาบาลชินดาวกลับมาเห็นแกเดินมาอ๋อพอดีเลยอยู่ที่ป่าเหี้ยวทางเชิงอ๋อป่าเหี้ยวอันครับวัดไทยครับโอ้สันบะสันบะคงก็อยู่ไปเหี่ยวปางเฟืองปางเฟืองและประวัตินี่ประมาณปางเฟืองปางเฟืองเจียงดาวเดี๋ยวนี้เข้าชัยประการไปปุ่นแล้วนะแปดโมงแปดโมงครับครับครับสาธุครับอาจารย์กฤษเชียงดาวเจริญพรฝนจะตกเหรอก้าเนี่ยวันนี้จะแหมเนอะมีจันทรีบนกอบเจ้าเออว่าจะได้แม่ซีเดี๋ยวจะมีจันทรีนั่นไปแก้วย่างเนอะอันวางชัดเจนนะฟ้าหอมกระดึงกระดึงแม่จันทรีตุนันเป็นเพจกันเหรอปั๊มตุ้งวันเนอะเจ้าไปเจ้าชัดเจนเจ้าโมทนาอ้าวประโยคบอกเล่าเนาะเจริญปอนกราบไหว้สาจาท่านพระครูอ้าวแม่สี่พันเจ้าเออแม่อันยังก็ต้องบัวแม่สีท้อนสีท้อนเจ้าเออแม่สีท้อนเจ้าต้องบัวชัดเจนดีเน้อโมทนาเน้อเจ้าตื่นเมื่อตีสามปังชาตุโอ้ฝนจะตกแล้วนี่ด้วยรอนี่ว่าจะเจ้าแม่จะลูนแม่จะลูนปกปิงเมืองฟังอยู่นะจ๊ะเจ้าอะอนุโมทนากระเดียวเสียงท่านเสียงคิดไปหน่อยนะจ๊ะเสียงเพี้ยนไปกะแต่ว่ามันใจเสียงวันค่ำแต่ว่านี่ใจเสียงวันค่ำแต่ว่ามีงานโมทนาแต่ว่านี่ตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธี0998366322อ้าวแถม2ท่านสุดท้ายก็เดี๋ยวจะขั้นด้วยหลวงพ่อปัญญานันทะแจกห่มฟังเตียนบ้านฟังเตียนแดนดินถิ่นล้านนาก้าเนี่ยอย่าฟังอันนี้แล้วรุ่นนี้กะแล้วรุ่นนี้เปิ้ลเหมือนจะฮับเนาะไม่เจ้าเนี่ยเออสวัสดีเออเจริญปอนจากดังใดปอออกอุบาสกโอ้เจ้าฮะเจ้าอู้อันเนี้ยอันเนี้ยอู้เลี้ยงกำอู้ใหม่อะอู้อันยังก็ว่าใหม่อะครับอยู่ต้นจำพูต้นมัตสานแม่ศูนย์ฟังอย่างต้นซานแม่ศูนย์เนาะแล้วจะถามมันยังแฮมต่อไปนี่มหาสมชาติเพิ่นอยู่ไปเฮ็ดแม่ศูนย์เจ้าอ๋อวันนี้เพิ่นอยู่ไปเฮ็ดแม่ศูนย์แล้วแม่ไปยังหาเพิ่นหรือยังจะไปเจอบ่ได้นิมนต์เพิ่นมาแล้วบ่สิไปใส่บาตรเพิ่นเจ้าเอออันกายะชัดเจนดีว่าท่านเจ้าขอบคุณโนเอออีกะอีกะต้องเอาชัดเจนอีกะจะว่ารัวลูบๆๆยังหู้นี่นะอันนี้หู้เรื่องอ่ะเจริญพร
โอ้วินัยยะมาสการเจ้าโอ้ลูกล่าขัวหอมอืมยายแก้วกะยายแก้วกะยายแก้วก็ว่ายายคำอืมยายพรอ๋อยายพรยังยายพรลงวัวแดงเออลงวัวแดงเนาะตื่นเจ้าเนาะฮะบ่เจ้าวงายยายแดงตะวาก็ตกติดได้รอบะหมี่ฮอได้รอบะหมี่ฝนน่ะยายพรยินดีเด้อยายพรก็เดี๋ยวก็รอฟังกันแถมกรรม 5:00 จะมาเล่าเรื่องที่ค้างไว้ก็บางทีว่าจะเล่า 4:00 โอ้ถนอมเสียงไว้ดีกว่ามันต่อเนื่องวันละก็ได้จะบ่ไหวฮะมะก็เดี๋ยววันพูกจะบ่มีเสียงออกฮะมะเนี่ยก็เดี๋ยวว่าจะสงสัยเสียงเพี้ยนไปแล้วว่าจะว่าสงสัยเป็นโควิดเหรอกะอีฮะมะเอาก็เอาไว้เตออีก่อนเนอะเดี๋ยวจะบ่ต้องโทรแล้วนะไผลูกมา 4:00 เกิงบ่ได้ยินเสียงไปโทรหาตุลุงยองวุ่นเนอะตอนแรกบ่ได้ฟังแล้วมาฟังตอนกลางๆตอนใต้ๆโอ้ตุลุงอย่ามาออกอ่ะแล้วตื่นกี่โมงตื่น 4:00 เกิงก็ไปได้ยินแล้วก็เพิ่นอู้จัดรายการตั้งเมื่อ 3:00 ปลายเขาไม่ได้ยินเขาก็มาตื่นตีสี่ปลายตื่นมาปุ๊บไม่ได้ยินเสียงตุลงก็โทรหาตุลงบ่ล่ะตุลงมองรายการค่ะเนี่ยมะถึงมีหรอเนี่ยคนได้เพิ่นฟังอยู่นี่เพิ่นก็หัวอ่ะโทรตุลงเพิ่นไปนอนช่วยงานพระราชทานเพิ่นศพครูบาสังฆะที่เวียงหนองร่องเนี่ยหรือมาอ่านกับบางทียังโทรมาที่อาตมาเนี่ยยังมาเดือนเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปิดเทปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องสวรรค์นรกอยู่ในใจนี่นะแต่เขาไปตื่นเหี้ย4:00เกิง4:00 40ก็เออวันนี้ยังเป็นเทพเหี้ยตุลุงหายไปไหนท่านพระครูหายไปไหนเอี่ยมอกลับมาเป็นยังก็เดี๋ยวก็จะปิดโทรศัพท์เห็นเนาะอาตมาจะแก้ไขทางเทคนิคน้อยสายมันนี่น้อยเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังอย่างสม่ำเสมอดีๆมันก็ธรรมดาอันอย่างมันจะอยู่มันคงมันก็คงบ่มีก็มาอันถ้ามันเป็นอมตะแต่มันก็คงผิดกฎอันนี้จังนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหรอจะยังได้ก็ตามมันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดนะเอาละญาติโยมทั้งหลายเอาเตาอี้ก่อนต่อไปเปิดหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนาะสัก